เป็นทรายมาจากพืชผักผลไม้อาหารสดๆที่ทำให้เรามีพลังงานขึ้นทำไมคนดื่มน้ำผักถึงบำบัดมะเร็งได้ทำไมคนดื่มน้ำผักแล้วถึงมีแรงเพราะว่าน้ำผักมีทั้งออกซิเจนแล้วก็มีทั้งกลูโคสเห็นไหมคะนี่คือสาเหตุทำไมน้ำผักถึงช่วยบำบัดมะเร็งได้ทำไมดื่มน้ำผักแล้วถึงมีแรงทำไมถึงสดชื่นเพราะว่าน้ำผักมีทั้งสองอย่างเลยแล้วถ้าเกิดว่าน้ำผักเนี่ยคุณทานไปหลายคนบอกโค้ชว่าโค้ชคะดื่มน้ำผักแล้วมันท้องอืดคุณท้องอืดเพราะว่าคุณไม่มีจุลินทรีย์ดีๆที่ช่วยย่อยเพราะว่าคุณไม่เคยชินกับการที่มีเอนไซม์ใหม่ๆแล้วก็น้ำผักก็มีจุลินทรีย์ด้วยเพราะว่ามันมาจากผักสดๆไม่ได้โดนฆ่าตายไม่ได้เอาไปต้มก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีจุลินทรีย์ก็คือแบคทีเรียดีๆนี่เองที่มันมาช่วยทำให้เกิด ATP เห็นไหมคะโค้ชไม่อยากลงลึกวิทยาศาสตร์มากเดี๋ยวมันจะปวดหัวใช่ไหมเอาเป็นว่าร่างกายเราต้องการอะไรต้องการเอนไซม์ต้องการสดๆทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณกินแต่ผักดิบใช่ไหมผักดิบสดๆเยอะๆเนี่ยคุณก็จะมีเอนไซม์มากขึ้นแต่คุณจะกินได้น้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินผักสดดิบมากกว่าแล้วคุณก็ต้องทานผักสุกบ้างเพื่อที่คุณจะได้ทานมากขึ้นการที่คุณน้ำหนักน้อยอยู่แล้วถ้าคุณกินแบบสดๆดิบๆอย่างเดียวนะน้ำหนักคุณไม่มีทางขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทานแบบสุกด้วยนะโค้ชไม่แนะนำให้กินแบบ raw food 100% สำหรับคนเป็นมะเร็งแต่ถ้าเกิดคุณทำได้น้ำหนักคุณลงมันเหมาะมากสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆกินแบบ raw food หายจากมะเร็งได้เร็วขึ้นเพราะว่าคุณให้ร่างกายอะเอนไซม์ไปเยอะมากเลยเห็นไหมนี่คือสาเหตุนะคะสาเหตุที่นี้ถ้าเกิดคุณน้ำหนักน้อยคุณก็ต้องทานแบบสุกบ้างสุกบ้างนี่เช่นอะไรมันม่วงจดไปเลยนะคะมันม่วงมีฤทธิ์ต้าน cancer stem cell ตัวต้นกำเนิดของเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นทานมันม่วงบ่อยแค่ไหนก็ไม่ใช่ว่าทุกมื้อแต่ทานแบบหัวสองหัวต่อวันได้เลยทานทุกวันได้ไหมไม่เป็นอันตรายแล้วก็ได้มันม่วงมีอะไรมันม่วงมีกลูโคสแต่น้อยกว่ามันธรรมดาน้อยกว่าทั้งที่หวานกว่าเพราะว่าน้ำตาลกับความหวานมันไม่เกี่ยวกันให้คุณคิดง่ายๆเช่นหญ้าหวานหวานมากแต่ว่าไม่มีกลูโคสเลยกลูโคสเป็นศูนย์มีอีกวอลนัทก็เป็นหนึ่งในนั้นเคเปอร์ใครกินอาหารอิตาเลียนบ้างเคเปอร์ Caper เป็นยังไงเป็นเม็ดเล็กๆสีเขียวผักใบเขียวๆมีเอนไซม์ไลฟ์เอนไซม์กินอาหารโปรไบโอติกได้ไหมได้มีทั้งโปรไบโอติกมีทั้งเอนไซม์น้ำผักแบบนี้นะคะทำสดได้ทำสดดื่มทุกๆ15นาทีแล้วก็ดื่มบ่อยๆสำหรับคนที่กินเข้าไปแล้วก็ไม่เคยกินแล้วก็บอกว่ากินแล้วท้องอืดกินน้ำแครอทยิ่งอืดให้คุณจิบทีละนิดทีละนิดแต่ว่าบ่อยๆเพราะคุณจะต้องไปสร้างพลังงานแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่คุณต้องรู้ ATP แป๊บเดียวค่ะไม่นานอยู่ไว้นานแล้วมันก็หมดอยู่ไว้นานแล้วมันก็หมดคุณจะต้องสร้างตลอดเวลาบางคนนะคะเข้าใจผิดคิดว่าโอ้ยโค้ชกินทีเดียวไปเลย 3-4 แก้วแล้วเช้าวันนี้ต้องไปทำงานแล้วก็จบแล้วดื่มน้ำผักเสร็จแล้ววันนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าร่างกายเราต้องสร้างพลังงานตลอดทั้งวันทำไมคนถึงติดกาแฟแล้วก็โดบแล้วโดบอีกใช่ไหมคะเพราะว่ามันแค่ไปสร้างพลังงานให้คุณแค่ชั่วคราวเท่านั้นเสร็จแล้วกาแฟมันก็จะทำให้เซลล์ขาดน้ำคุณจะต้องกินอาหารที่สร้าง ATP ได้ก็คือออกซิเจนกลูโคสสองอย่างละกินอาหารที่มีเอนไซม์เยอะๆเอนไซม์อยู่ในไหนมันไม่ใช่ประเภทของอาหารค่ะแต่มันคืออยู่ในสิ่งที่ยังไม่โดนความร้อนยังโดนฆ่าตายถ้าถามว่าไอ้โค้ชแล้วไม่กินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยกลัวไม่มีแรงค่ะคุณดูสิคะคุณทองเหรียญคอมเมนต์มาหน่อยหยุดเนื้อสัตว์หมดเลยมีแรงมากกว่าเดิมหายจากมะเร็งได้ด้วยและอีกหลายคนที่เขาทำคุณจะต้องทานให้ถูกคุณต้องทานเยอะเพียงพอถ้าเกิดว่าคุณกินแค่น้ำผักเนี่ยทั้งวันเนี่ยคุณแรงก็ไม่พอค่ะคุณจะต้องทานอาหารอย่างอื่นด้วยใช่ไหมอ่ะสำหรับคนที่อาหารกินไม่ลงเลยเพราะว่าอะไรโดนเคมีทำลาย
ต่อมรู้รสคุณอาจจะต้องเสริมให้มันเร็วขึ้นเดี๋ยวโค้ดให้ดูเอกสารที่โค้ดเรียนมาเลยนะคะว่าต้องเสริมแบบไหนใช่ไหมเราจะต้องช่วยร่างกายหลายอย่างทีนี้ตัวช่วยนะคุณอาจจะใช้ digestive enzyme ตัวที่ช่วยย่อยเป็นเอนไซม์ที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของการบำบัดของวิธีเกิดสันเขาใช้อาหารเสริมคือ digestive enzyme คือเปปซินช่วยย่อยโปรตีนโปรตีนกลายมาเป็น ATP ของเรานะทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนมาเป็นโปรตีนที่ร่างกายเอาไปใช้ได้ก็คือ ATP ซับซ้อนไหมก็ไม่นะคะอ่ะเปิดใจรับฟังหรือว่าฟังหลายๆรอบกันสักนิดน้ำผักทำเองทำได้ทำไม่ได้นะคะเราก็มีบริการที่เมืองไทยเท่านั้นนะไม่ใช่ต่างประเทศบางคนบอกอยากให้ส่งไปที่เรากับเขมรไม่ส่งไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราส่งให้ทำสดสดต่อวันทีมงานเราก็ตื่นตั้งแต่เช้ามืดมากเลยแล้วก็ส่งวันนั้นเลยนะคะแล้วคุณก็เก็บไว้สัก2วันก็พอหลังจากนั้นเอนไซม์ก็จะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นทำสดได้ดีที่สุดสดไม่ได้นะคุณก็จะทำไว้ตั้งแต่เช้าแล้วก็ดื่มวันนั้นใช่ไหมคะแบบนี้มันม่วงดิบๆกินได้หรือคะโอ้คำถามดีมากไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะมันม่วงนี่ถ้าเกิดคุณเอามาคั้นน้ำดิบคั้นได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะกินทั้งหัวไม่ได้โค้ชพูดถึงว่ามันม่วงเนี่ยก็คือเอามาทำสุกก่อนนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเข้าใจผิดกันที่ให้กินผักสดนี่ก็คือผักใบเขียวนะคะแล้วก็ถั่วลูกไก่ทำอะไรทานได้บ้างคะแทนที่จะลาบหมูคุณก็ลาบถั่วลูกไก่แกงเลียงกุ้งสดก็เป็นแกงเลียงถั่วลูกไก่เดี๋ยวโค้ชให้หลักการคิดของคุณเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนต่อลงลึกเยอะมากๆเลยในการปฏิบัติการบำบัดมะเร็ง12ขั้นตอนเนี่ยโค้ชมีให้ทีนี้อะไรที่ทำให้ไมโทคอนเดรียแล้วก็ ATP ของเราลดลงอะไรที่ทำให้เอนไซม์ช่วยไมโทคอนเดรียสร้าง ATP เห็นไหมความสัมพันธ์กันอะไรที่มันทำให้ลดลงอะไรอีกที่ทำให้เราหมดแรงยาของแพทย์แผนปัจจุบันทำไมรับคีโมถึงหมดแรงเพราะมันไปทำลายจุลินทรีย์ดีเพราะมันไปทำลายไขกระดูกไปทำลายไมโทคอนเดรียไปทำลาย ATP ไปทำลายเอนไซม์ไปทำลายเซลล์ของเราเยอะมากเลยอ่ะแล้วสิ่งที่ทำลายไมโทคอนเดรียทำลายเอนไซม์ทำลาย ATP อีกก็คือความเครียดโดยที่คุณไม่ต้องไปกินมาเลยไม่ต้องเอาอะไรเข้าปากคุณสามารถหมดแรงได้คุณลองดูสิคะว่าถ้าคุณดูหนังหรือละครที่มันเศร้านางเอกร้องไห้คุณรู้สึกยังไงคุณหัวเราะได้ไหมคุณมีอารมณ์ร่วมตามแล้วคุณก็เศร้าไปตามหนังตามละครแล้วคุณรู้สึกไงหมดแรงไหมหมดแรงเครียดเรื่องคู่ครองเครียดเรื่องลูกเวลาที่คุณเครียดคุณจะหมดแรงแล้วมันจะไปทำลายเอนไซม์ทำลายไมโทคอนเดรียของเราถ้าคุณมีแบบแป๊บเดียวเป็นอารมณ์แป๊บเดียวนะโอเคคุณดึงสติได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นบ่อยหรือความกลัวก็ทำให้คุณหมดแรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องหันมาดูแลอารมณ์ของเราด้วยค่ะแล้วเอนไซม์คืออะไรใช่ไหมโค้ชพูดถึงเรื่องเอนไซม์บ่อยมากสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงอ่ะคือสารเคมีผงชูรสสารปรุงแต่งเยอะๆมันทำให้อร่อยก็จริงแต่มันจะทำให้คุณหมดแรงเซลล์ของคุณโดนทำลายด้วยพวกสารพวกนี้ ATP ของคุณโดนทำลายเอนไซม์ของคุณโดนทำลายมันสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทำให้ร่างกายมีแรงได้คุณจะต้องงดสารเคมีเข้าร่างกายงดสารปรุงแต่งเยอะๆแล้วก็ต้องทานผักผลไม้ที่เป็นผักสดให้เยอะกว่าแบบสุกวันนี้โค้ชนาดรีบอกหลักการเห็นหลายคนที่ทักมาว่าหนูนอนติดเตียงค่ะไปรับคีโมมาหนูไม่มีแรงเลยค่ะทำยังไงดีคะโค้ชเห็นใจมากเลยค่ะแต่คุณจะต้องเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะคะคุณทำได้วัน2วันคุณก็ไม่อยากทำต่อค
คุณก็จะกลับไปหาของที่คุณโปรดปรานมีความสุขทางปากแล้วคุณก็ยอมคือเรายอมให้ไม่มีแรงแล้วคุณก็ไปโดบของอย่างอื่นตามมามันก็จะเป็นอย่างนี้ไซเคิลทุกวันทุกวันทุกวันโอ้โหวันนี้นะเขาสอนลึกเลยนะถ้าใครเก็ตเลยนะคะคุณก็กลับมาดูสิคะว่าอารมณ์ของคุณเป็นยังไงความเครียดของคุณเป็นยังไงมันทำให้เราหันไปหาอาหารพวกนั้นทีนี้ถ้ามาถึงเรื่องถ้าไม่มีผักผลไม้สดกินเพราะติดโควิดอยู่บ้านทำไงบางคนอยากแบบเอาแบบเสริมให้มันเร็วใช่ไหมโค้ชก็มีให้ค่ะแบบปลอดภัยนะเราไม่ได้ใช้ยาค่ะมีคำถามขึ้นมาไหมคะอ่ะมาแล้วแล้วเราจะต้องกินอะไรอีกถ้าในรูปแบบเสริมใช่ไหมคะคุณหาซื้อที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วนะคะโค้ชนาดาลินมีหน้าที่เอาความรู้มาให้พวกคุณแล้วหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าหาซื้อไม่ได้โค้ชก็เลยนำมาให้พวกคุณแต่ไม่สามารถเอามาให้ได้ทุกอย่างที่เมืองไทยมีขายคุณก็ไปซื้อที่เมืองไทยเลยค่ะนะคะใครหาไม่ได้แล้วก็ค่อยมาบอกโค้ชแล้วกันว่าจะเอาอะไรเราสั่งตรงจากอเมริกามาให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวมีตอบคำถามนะคะว่าโคเอนไซม์โคคิวเทนถูกทำลายจากอะไรคะโคเอนไซม์นะคะปกติแล้วนะร่างกายเรานะสร้างเองได้แล้วก็มีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ต้องใช้โคเอนไซม์ถ้าคุณไปรับเคมสิ่งที่โดนทำลายเร็วที่สุดเลยนะก็คือไขกระดูกไขกระดูกก็คือ bone marrow แล้วในนั้นนะคะก็เป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดขาวของเราทำไมเราถึงหมดแรงทำไมเลือดเราถึงจางทำไมเลือดไม่ผ่านเพราะตรงนั้นค่ะถ้าคุณไปรับเคมอยู่แล้วหมอบอกว่าเลือดไม่ผ่านนั่นคือเม็ดเลือดขาวของคุณโดนทำลายหรือไม่ก็เม็ดเลือดแรงทีนี้ไขกระดูกไขกระดูกเลยนะคือ bone marrow เป็นตัวที่โดนทำลายง่ายมากๆด้วยยาเคมทีนี้คนที่ถามมาแล้วนะคะว่ากินว่าโคคิวเทนเนี่ยโดนทำลายไปได้อย่างไรโค้ชไม่รู้ว่าคุณไปรับเคมมาหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งถ้าเกิดว่าคุณไปรับเคมแล้วโคคิวเทนโดนทำลายก็คือยาเคมนะคะมีคนคอมเมนต์มาว่ากินโคคิวเทนแล้วช่วยไมโทคอนเดรียได้อย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องกดย้อนไปดูนะคะโค้ชให้ดูวิดีโอ2รอบแล้วเพราะว่าโคคิวเทนมันเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผลิตร่างกายผลิต ATP ขึ้นมาเราต้องการโคคิวเทนไม่มีโคคิวเทนอยู่ไม่ได้นะคะนี่โค้ชตอบนะเคลียร์มั้ยคะร่างกายใช้โคคิวเทนไปทำอะไรไปผลิต ATP ATP คือแหล่งพลังงานของเรานะคะเดี๋ยวมีคำถามขึ้นมาอีกว่าผงบลูเบอรี่ป่านอกจากใส่สมูทตี้แล้วใส่แบบชงน้ำเปล่าแบบนี้ได้ไหมมันก็จะเป็นสักๆอะนะกินคู่กับน้ำผักได้ไหมถ้าน้ำผักสูตรเกษตรนะโค้ชไม่แนะนำให้ผสมนะคะไปผสมแบบสูตรอื่นแล้วกันนะคุณก็เอามาโรยเป็นอาหารเช้าโรยขนมหรือว่าโรยอะไรก็ได้นะคะของบางอย่างมันเข้ากันได้ของบางอย่างเข้ากันไม่ได้โดยเฉพาะสูตรน้ำผักของเกษตรหมายถึงว่าสูตรนี้เหมาะกับคนที่แพ้สารพัดเอางี้ดีกว่าขอเปลี่ยนคำพูดเป็นสูตรที่ใช้ได้กับมะเร็งทุกชนิดหลายคนถามมะเร็งเต้านมกินสูตรเกลสันได้ไหมได้ค่ะมะเร็งทุกชนิดนะคะเพราะดร.แม็กซ์เกลสันใช้เวลา50ปีคิดค้นขึ้นมาลองผิดลองถูกลองเอาผักสารพัดมาผสมกันว่าอะไรที่ทานได้นานๆแล้วก็ทุกวันไม่เป็นอันตรายแล้วทำให้คุณมีแรงทำไมก็ถึงหายกันอ่ะถ้าคุณอยากจะหายจากมะเร็งคุณต้องไปดูคนที่เขาหายแล้วค่ะไปเรียนรู้กับคนที่เขาหายแล้วแล้วสูตรของดร.แม็กซ์ก็สั่งมาแบบเกือบร้อยปีแล้วอ่ะเขาใช้กันทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นที่โอ้โหตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะหมอญี่ปุ่นเอาไปเปิดคลินิกแล้วเขาใช้ชื่อใหม่ค่ะแล้วดร.แม็กซ์ก็สั่งนะเขาโอเคค่ะชาร์ลอตเกอร์สันเคยพูดในงานสัมมนาไว้ว่าคุณจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นสูตรอะไรก็ได้นะขอให้คุณเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อเขาแบบเป็นผู้หญิงที่แบบโหสุดยอดมากเลยอ่ะเขาไม่ห่วงความรู้ห่วงวิชาแต่คุณต้องไปเรียนกับเขานะคะมีคนถามว่าดื่มกาแฟ1แก้วต่อวันค่ะก็มีคนบอกว่าดื่มแค่1แก้วใช่ไหมคุณก็ลองคิดดูว่าคุณก็เป็นลดกาแฟไปฆ่าจุลินทรีย์ของคุณดีๆแต่ละวันมันก็ตายไปตายไปตายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็เป็นลดลงเรื่อยๆคุณทองเหรียญตอบมาแล้วนะคะว่าใช่ค่ะหยุดเนื้อสัตว์ทั้งหมดทานเป็นอาหารเจจริงๆแล้วคุณทองเหรียญไม่ใช่ทานเจค่ะเขาเรียกว่า Beyond Vegan ที่คุณทองเหรียญทำแล้วหายจากมะเร็งนะคะคือ Beyond Vegan หมายความว่าอะไรคะมันยิ่งกว่าวีแกนยิ่งกว่าเจค่ะ
เราไม่ได้นำให้ทานอาหารเจอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวช่วยตอบไล่ตอบคำถามนะคะมีคนถามว่าทานไนอาซิน50สูตรเกสรวันละ5เม็ดจะมีอาการแพ้แสบร้อนอันนั้นไม่ใช่อาการแพ้ค่ะคุณปิยวรรณคะอาการร้อนทั่วตัวร้อนมากไม่ใช่อาการแพ้นะคะนี่คืออาการปกติเพราะว่าไนอาซินมันจะไปกระตุ้นการทำงานให้หัวเลือดให้หัวใจให้เลือดเราสูบฉีดไม่เป็นอันตรายนะคะคุณอาจจะลดน้อยลงไม่ใช่การแพ้อย่าตกใจจะเป็นอย่างนี้ช่วงแรกไม่กี่นาทีมันก็จะหายนะคะแล้วมีคำถามขึ้นมาว่าโคคิเทนกินวันละกี่เม็ดโอ้โหนี่คุณเข้ามาเรียนนะคะเพราะว่าคุณอยากกินสุ่มสี่สุ่มห้าเบต้าโคแคนช่วยร่างกายได้อย่างไรช่วยได้เยอะมากโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งทุกคนนะคะโค้ชแนะนำให้ทานเบต้าโคแคนค่ะเดี๋ยวมีให้เป็นเอกสารดูเลยนะคะวันนี้โค้ชให้ดูสิ่งที่โค้ชเรียนมาเลยนะว่าแล้วเราทานอะไรที่จะช่วยทำให้มีแรงได้นี่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูเบต้ากูแคลนก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้ถ้าอยากแบบเสริมนะคะแบบเสริมคุณต้องทานอะไรบ้างใช่ไหมโค้ชแนะนำให้ดื่มน้ำผักอย่ากลัวการดื่มน้ำผักค่ะคุณทำเองได้ทานเลยคุณทานเนี่ยทำเองไม่ได้เราก็มีบริการผักออร์แกนิกฟาร์มของเราก็ปลูกแล้วเราก็ส่งให้คุณสดๆเลยทำตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ส่งวันนั้นบริการที่เมืองไทยเท่านั้นนะคะติดต่อมาที่ @natalieorganic เดี๋ยวเราให้ข้อมูลตรงเนี้ยคุณสามารถกดได้เลยสั่งซื้อจากเราได้เลยค่ะแล้วก็เอนไซม์เนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ในพืชผักผลไม้ที่แบบสดเท่านั้นคุณเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมที่เป็นสีแบบอย่างนี้ดำๆนี้มันหมายความว่าอะไรนั่นคือสิ่งนั้นมันมีเอนไซม์ค่ะมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนมันเลยกลายเป็นสีน้ำตาลถ้าเราเปิดกล้วยออกมาแล้วเราทิ้งไว้แล้วก็จะกลายเป็นสีดำถ้าเราหั่นแอปเปิลออกมาใช่ไหมคะผักผลไม้แอปเปิลเนี่ยเราหั่นมาไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันเกิดปฏิกิริยาเป็นสีน้ำตาลนั่นคือวิตามินซีมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดการออกซิไดเซชันทำให้พืชผักผลไม้ของเรากลายเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีเอนไซม์ทีนี้สิ่งหนึ่งนะคะอะที่มันลดเอนไซม์ได้นะก็คือพืชผักผลไม้ GMO คืออะไร Genetically Modified Organism คือเขาทำอย่างนี้ค่ะเข้าไปในห้องแลบทำยังไงที่ผลไม้ประเภทนั้นจะมีอายุยืนนานเวลาที่ไปวางขายได้เขาไปทดลองแล้วก็ทำงานวิจัยออกมาเขาไปทำอย่างนี้ค่ะไปทำให้ตัวเอนไซม์เนี่ยมันลดลงเขาเอาเอนไซม์ออกจากผลไม้ไม่ได้ออกหมดเลยเพราะออกหมดแล้วมันตายอ่ะเขาออกเอาเอนไซม์ออกให้มันมีน้อยลงเพราะว่าถ้าเอนไซม์มีเยอะมันจะเสียเร็วเวลาที่มันโดนออกซิเจนแต่ถ้าเกิดว่าผลไม้เนี่ยมันมีเอนไซม์น้อยลงมันจะอยู่ในชั้นวางที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้นานขึ้นทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้ได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นพืชผักผลไม้ที่เป็นแบบ GMO มันน่ากลัวกว่าแบบที่ไม่ใช่ออร์แกนิกด้วยสาเหตุนี้โค้ชนาตาลีขอสนับสนุนให้คุณปลูกผักเองนะคะผลไม้แล้วปลูกเองไม่ได้เราก็พยายามหาที่แบบออร์แกนิกให้ได้มากที่สุดหลายคนถามโค้ชว่าโค้ชคะแอปเปิลเขียวไม่มีออร์แกนิกแต่หาแอปเปิลแดงออร์แกนิกได้จะเอาแอปเปิลเขียวต่อดีหรือจะเอาแอปเปิลแดงออร์แกนิกดีคะเอาออร์แกนิกค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีเอนไซม์เยอะก็คือเป็นแบบ GMO เนี่ยเอนไซม์มันจะน้อยลงแล้วที่เราต้องกินน่ะต้องกินเพื่อที่ได้เอนไซม์เพื่อให้ร่างกายมีเอนไซม์เยอะๆพืช GMO เป็นอันตรายมากกว่าที่เราคิดนอกจากว่ามันจะมีเอนไซม์น้อยลงสารอาหารน้อยลงมันยังไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราลดลงด้วยนั่นคือเรื่องของเอนไซม์แล้วเด็กเกิดมามีเอนไซม์มากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าเด็กกินแต่ข้าวเหนียวไก่ย่างหมูปิ้งไก่ย่าง
กินแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้กินผักทำไมเด็กยังมีแรงเราจะคิดอย่างนี้เอ้ยทำไมเราไม่กินแบบเด็กอ่ะเพราะว่าเขาเกิดมาเขามีเอนไซม์มากกว่าผู้ใหญ่30เท่าทีนี้พอเด็กไม่ได้กินผักแล้วก็กินแบบอย่างเงี้ยปิ้งๆย่างๆไม่ได้ทานผักผลไม้เลยทุกวันทุกวันเป็นปีๆปีๆคุณก็ไปดูค่ะไมโตคอนเดรียที่สร้าง ATP มันก็เริ่มลดลงลดลงลดลงพอถึงจุดหนึ่งร่างกายก็เริ่มไม่ค่อยมีแรงก็เริ่มเป็นโรคภูมิคุ้มกันของเราก็ต่ำลงนี่ไงคะทำไมเราถึงเป็นโรคกันจริงไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กเกิดมาร่างกายก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วคราวนี้ก็เป็นโรคเร็วขึ้นนี่คือสาเหตุค่ะนะ